ใกล้เทศกาลแห่งความรักอีกแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมล่ะกับการทำขนมหวานที่คุณผู้ชมจะเอาไปเสิร์ฟคนที่คุณผู้ชมรักได้ทั้งครอบครัวทีเดียวอย่างประทับใจและอร่อยด้วยกับเมนูแพนเค้กรูปหัวใจกับซอสสตรอเบอรี่วันนี้อาจารย์เลือกใช้ชุดหม้อหุงต้มซีซ่าคุก3ชิ้นฝาแก้วที่มีทั้งกระทะนอนสติ๊กเจอร์มานีขนาด28เซนติเมตรและหม้อหุงต้มขนาด20เซนติเมตรซีซ่าฝาแก้วทั้งชุดสามารถทำอาหารรับประทานได้ครบจบในชุดเดียวเราเริ่มจากตัวของซอสสตรอเบอรี่ใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งและน้ำตาลทรายลงในหม้อหุงต้มขนาด20เซนติเมตรซีซ่าฝาแก้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนข้นใส่น้ำมะนาวคนจนส่วนผสมเข้ากันปิดไฟและส่วนต่อไปส่วนของแพนเค้กใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือเสริมไอโอดีนและผงฟูคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมสดและเนยสดชนิดเค็มละลายคนส่วนผสมให้เข้ากันพักไว้15นาทีเพื่อให้แป้งของเราเซตตัวดีเมื่อพักได้ที่แล้วตักใส่ขวดบีบตั้งกระทะนอนสติ๊กเจอร์มานีขนาด28เซนติเมตรพอร้อนบีบแป้งแพนเค้กเป็นรูปหัวใจจากนั้นวาดลวดลายด้านในของหัวใจทอดจนกระทั่งสุกรับประทานคู่กับซอสสตรอเบอรี่พร้อมเสิร์ฟชุดหม้อหุงต้มซีซ่าคุก3ชิ้นฝาแก้วผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรดแข็งแรงทนทานมั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนในชุดนี้ประกอบไปด้วยกระทะนอนสติ๊กเจอร์มานีขนาด28เซนติเมตรและหม้อหุงต้มขนาด20เซนติเมตรซีซ่าฝาแก้วสะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่มีชุดนี้ก็สามารถเนรมิตได้หลากหลายเมนูเลยล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ปลาหัวมาลาย